ตัวเล็กจังถอดก่อนสวัสดีครับวันนี้ผมพาเจ๊มอลลี่กับโรมิโอมาทำกิจกรรมทางน้ำซึ่งเรียกว่าเรียกว่าอะไรโอ้ยเรียกว่า SUP ใช่เหรอใช่มันคืออะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเย้ฉันมาทำอะไรที่นี่สองตัวแม่ลูกคู่นี้ไม่ค่อยมีบทบาทนะครับจะมีบทบาทก็วันนี้นี่แหละได้เห็นความวายปวงเฮ้ย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 สุดีน่าเล่นมากเลยถึงคิวแบบงงๆเพราะว่าได้เบอร์49กับ50ก็ลงเลยความจริงตอนนี้คือปวดฉี่มากเดี๋ยวไปฉี่ในน้ำเอ้ยไม่ได้พูดเล่นเขาบอกว่าต้องใส่เสื้อชูชีพด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยแต่ว่าพี่ป๊อปทำไมใส่ให้หมาก่อนนะเฮ้ยแต่ว่าทางสายการบินเขาบอกว่ากรุณาเสื่อมเสื้อชูชีพให้ตัวท่านเองก่อนแล้วค่อยสวมให้ผู้อื่นภายหลังไม่ใช่หรอครับพี่ป๊อปอ่ะของเด็กเขาวะยังไม่ได้ลองเล่นต้องแข่งตอนได้เลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายรูปค่ะไม่ทำไมเป็นตัวเล็กจังถอดก่อนมันของเด็กของเด็กเขาวะใส่เสื้อชูชีพไม่ดูขนาดตัวเลย49ค่ะ49ครับ50ค่ะ4ท่านใดที่ไม่เคยเล่นแล้วอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมมีไหมคะยังไม่ได้ลองเล่นต้องแข่งตอนได้เลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายรูปวิธีพายค่ะถ้าจะเดินหน้าให้ดิ่งลงถ้าจะเลี้ยวนอนไม่พายแล้วก็กวาดขึ้นนะคะวันนี้เราจะมีการแข่งขันกันนะคะแบ่งเป็นรอบๆนะคะรอบที่1นะคะนักกีฬาของเราก็เข้าหมาตัวเล็กกันดูหมาเราสิขึ้นก็เต็มเรือแล้วดูเลือกได้ผิดตัวมากมอลลี่แกทำแพ้ตั้งแต่ต้นมันเชิญครับมันได้ครับครับใครครับน้ำอยู่ครับโกมไปเลยโกมมาบอดไปเลยได้ผิดตัวสามโทมี่มาแล้วมาแล้ววู้ฮู้โทมี่มาถึงแล้วสนุกเหนื่อยครับ It was at this moment that he knew he fucked up โอ้ยความรักความเมตตาเองไม่ตกน้ำแต่ไอ้คนทำหมาตกน้ำโอ้โหลงไปช่วยโรมี่ตกน้ำเฉยเลยสาเล่นตั้งนานไม่ตกน้ำงงไอ้คนให้ลงไปช่วยไม่ตกเราตกต้องตกอีกแล้วเป็นไงประสบการณ์การเล่น SUP หรือว่าซับบอร์ดครั้งแรกก็ไม่ยากเนาะไม่ยากไม่ง่ายไม่ยากไม่แต่ก็ไม่ง่ายยากอีกตัวนี้แหละโรมี่ใช่ไหมด้วยความที่บอร์ดมันก็ใหญ่เนาะแล้วอีตัวนี้มันเป็นหมาขี้ตื่นเต้นมันก็จะแบบเดินไปเดินมารอบบอร์ดพอเดินไปเดินมารอบบอร์ดบอร์ดก็จะโค้งเคงเราก็เสียวเมื่อกี้ก็ยืนขึ้นเหมือนกันการมาเล่นครั้งนี้มันก็แตกต่างจากการพาไปเที่ยวในชีวิตประจำวันเหมือนกันเพราะอันนี้ก็เหมือนเป็นแบบกิจกรรมที่เราได้ทำร่วมกันกับหมาเนาะเป็นกิจกรรมแนวใหม่ที่แบบเราก็เพิ่งเคยเห็นแล้วก็เพิ่งมาลองเล่นจริงๆถ้าใครสนใจก็มาเล่นกันได้นะครับที่นี่บึงตะโก้เหมือนเขามีอยู่ตลอดเลยมีหลายที่จริงๆแล้วมีอยู่หลายที่เลยที่เขาหาดูครับซับพอร์ตถ้าน่าอยากให้พาน้องไปเล่นที่ไหนก็บอกมาได้นะจ๊ะได้ครับปกติเราก็ไม่ค่อยได้พามอลลี่กับลูมิโอออกไปไหนนะครั้งนี้ก็ที่เราพาออกมาเพราะว่า2ตัวนี้จะเป็นสายแบบแอคทิวิตี้เป็นสายแบบว่าชอบออกไปเล่นกิจกรรมข้างนอกคราวนี้ก็สมใจเลยจ้าไปเจอกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบาย